คุณประโยคถามว่าทำธุรกิจให้เจริญร่ำรวยจะทำบุญด้วยอะไรคะแต่ละคนจะมีการทำบุญเสริมดวงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละบุคคลเราจะสามารถทำบุญเสริมดวงแต่ละบุคคลเนี่ยต้องดูดวงชะตาของตัวเราค่ะแต่ถ้าถามว่าอยากร่ำรวยแล้วเป็นเบสิกพื้นๆน่าจะแนะนำทุกคนเสมอว่าอยากคล่องตัวเรื่องการเงินให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งจากการทำธุรกิจเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะ2% 3% 1% 5%อะไรก็ได้แบ่งเงินส่วนหนึ่งจากธุรกิจแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากเงินเดือนไปถวายสังฆทานเป็นประจำทุกเดือนเวลาสวดมนต์สวดคาถาอะไรก็ได้108จบที่เราเคารพศรัทธาแล้วหยอดกระปุกทุกวันวันละกี่บาทก็ได้แต่ต้องเป็นจำนวนเท่ากันแล้วสิ้นเดือนเราไปถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเป็นประจำทุกเดือนจะทําให้มีความคล่องตัวทางด้านการเงินค่ะแต่สังฆทานนั้นจะต้องมีพระพุทธรูปผ้าไตรจีวรเพราะพระพุทธรูปเนี่ยจะเปรียบเสมือนถ้าคนที่ตายไปแล้วพรหมเทวดาเนี่ยเขาไม่ต้องกินข้าวเนาะเสื้อผ้าเขาเนี่ยก็ไม่ต้องใช้แต่สิ่งที่เขาจะต้องใช้คือความบริสุทธิ์คือแสงการถวายพระพุทธรูปผ้าไตรจีวรจะช่วยเสริมในเรื่องของความสุขสว่างของดวงจิตได้ค่ะส่วนสังฆทานเนี่ยเป็นของสงฆ์สงฆ์เนี่ยจะทนุบำรุงใช้ในศาสนาใดๆเนี่ยในศาสนาเนี่ยก็จะต้องเราเหมือนอำนวยความสะดวกให้กับพระภิกษุสงฆ์ในการศึกษาพระธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยอานิสงส์ของสังฆทานจึงทําให้เรามีความคล่องตัวและอีกอย่างหนึ่งทําลงทานสําหรับเวลามีงานบุญต่างๆก็ทําลงทานให้กับคนที่เขามาในงานแบบนี้นะก็จะช่วยได้ใครที่ทําค้าขายเกี่ยวข้องกับของกินก็ไปทําได้ลงทานหรือแม้สิ่งที่เรามีเราก็ไปออกลงทานได้ทําไมถึงทําลงทานแล้วได้อานิสงส์เพราะการทำโลงทานคนที่เขามาในงานนะคะในงานวัดเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยเขามาด้วยความที่เขาอยากมาทําบุญแล้วเขาเนี่ยหิวคนมาทําบุญเนี่ยเขาจะต้องอิ่มในบุญถูกต้องปะเขาจะมีความรู้สึกเบาๆฟูๆแล้วก็มีความสุขในการที่เขาอยู่ในสภาวะตรงนั้นพอเขาหิวแล้วเขาได้กินของที่มันอร่อยแล้วทําให้อิ่มท้องมันจะทําให้อานิสงส์มันเกิดกับผู้ที่ให้ทานแต่ทานมันก็มีอานิสงส์ที่น้อยกว่าการที่เราถวายสังฆทานนะก็ต้องบอกก่อนนะแต่คราวนี้มันทําไปแล้วเนี่ยธุรกิจของเราจะคล่องตัวค่ะอีกอย่างหนึ่งที่นั้นบอกบ่อยๆนั่นก็คือการทํากฐินทุกปี7วัดถึง10วัดนะคะต่อปีร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน7ถึง10วัดนะต่อปีเราสามารถอธิษฐานขอเป็นเศรษฐีได้เลยในชาตินี้อันนี้หลวงปู่ปานนะคะท่านเมตตาบอกมาและอีกอย่างอันนี้หาทำยากหน่อยให้ทำบุญกับพระที่ออกนิโรธสมาบัติรู้จักไหมเวลาเราจะทำบุญอะไรเราต้องรู้ว่าเราทำบุญนี้เพื่ออะไรเกิดประโยชน์อะไรแล้วเราจะได้อานิสงส์อะไรเวลาที่เราทำบุญนะคะเราจะได้มีจิตใจที่นอบน้อมแล้วเมื่อเราทำด้วยความไม่อยากนะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องไม่อยากได้ทำบุญแต่ต้องไม่อยากรวยอะงงไหมมันต้องเป็นความรู้สึกแบบนั้นคือเราทําด้วยหัวใจเราสละออกในสิ่งที่เรามีต้องตั้งใจสละออกนี่คือเทคนิคในการทําบุญยังไงให้รวยอย่าหวังว่าจะรวยไม่ต้องหวังว่าจะรวยแต่เวลาที่เราทําให้ทําด้วยการเต็มใจในการสละออกถึงสิ่งที่เรามีเงินน้ําพักน้ําแรงที่เราหามาจากธุรกิจน้ําพักน้ําแรงที่เราหามาจากรายได้ที่เรามีเนี่ยเราขอนํารายได้ตรงเนี้ยมาทนุบํารุงพระศาสนามาออกโรงทานช่วยให้คนอิ่มท้องมันคืออานิสงส์ตรงนี้แหละที่มันทําให้เราได้บุญแต่ถ้าหากว่าเราทําเพราะเราอยากรวยคุณไม่มีวันรวยแน่ใจมันต้องได้ก่อนใจมันต้องอิ่มก่อนเมื่อใจมันอิ่มมันฟูบุญถึงจะเกิดโอเคไหมนิโรธสมาบัติในปัจจุบันเนี่ยยังมีอยู่นะจริงๆแล้วในประเทศไทยมีพระอริยสงฆ์ในเยอะมากแยกกันนะพระภิกษุสงฆ์เป็นเปรียบเสมือนเพียงสมมุติสงฆ์นะจ๊ะคือคนปกติแต่เมื่อครองผ้าเหลืองแล้วก็จะมีศีลพระที่เข้านิโรธสมาบัติท่านเนี่ยจะปิดวาจาแล้วนั่งสมาธิจะเข้าไปอยู่ในถ้ำหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่ปิดไม่ให้ใครเข้าไปพบเจอเลยท่านจะเข้านิโรธสมาบัตินั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ออกไปไหนไม่ฉันอะไรเลยแล้วก็นั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วชำระจิตของท่านในพุทธกาลเนี่ยเคยมีพระที่เข้านิโรธสมาบัตินานๆนะแต่ปัจจุบันแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้ว่าต้อง
7 ถึง 15 วันต้องไม่เกิน15 วันเหมือนพระธุดงค์ไม่เหมือนค่ะพระธุดงค์ก็คือจะมีการฉันได้แล้วก็เดินจาริกเข้าไปในป่าห่างจากผู้คนจะมีระยะกําหนดอะค่ะว่ากี่กิโลกี่กิโลฉะนั้นน่ะพระธุดงค์เนี่ยท่านจะปลีกวิเวกเพื่อไม่ให้เจอผู้คนแล้วก็ยังมีการฉันได้แต่ท่านเตรียมตัวตายเสมอตายได้ในขณะที่ธุดงค์เสมอค่ะแต่พระที่เข้านิโรธสมาบัติท่านจะเข้ากรรมฐานแล้วไม่ออกจากกรรมฐานเลยเป็นระยะเวลานะ3 วัน7 วันแต่ไม่เกิน15 วันแล้วแต่รูปแล้วแต่องค์แต่โดยปกติแล้วเนี่ยการเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยพระที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยต้องเป็นพระที่มีอภิญญาสมาบัติแล้วต้องได้อย่างน้อยเป็นแบบฌาน8แล้วก็จะต้องเป็นพระที่ปฏิบัติดีมีความบริสุทธิ์ในจิตซึ่งแต่ละองค์นะคะแต่ว่าแต่ละองค์แต่ละท่านจะเข้าไม่เวลาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแล้วแต่ท่านด้วยความที่ว่าท่านน่ะอยู่ในกรรมฐานตลอดแล้วท่านเนี่ยอยู่ในศีลตลอดทําให้ดวงจิตของท่านเนี่ยมีความใสสว่างแล้วก็บริสุทธิ์มากๆฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติคนก็จะไปรับแต่เวลาที่คนไปรับอะค่ะจะต้องมีพระที่เป็นพระสุปฏิปันโนที่รู้อารมณ์สภาวะอารมณ์ของจิตว่าท่านออกมาแล้วจิตท่านเคลื่อนไปที่ใดท่านก็จะไปรับกันอันนี้ก็จะเป็นพระนะคะไปรับอีกทีหนึ่งก็จะเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเรียกว่าพระสุปฏิปันโนนะก็จะมีตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์นะนั้นเรียกว่าพระสุปฏิปันโนแล้วกันเนาะซึ่งท่านจะต้องรู้อารมณ์จิตในช่วงนั้นๆว่าพระที่เข้านิโรธสมาบัติตอนนี้จิตของท่านไปถึงไหนท่านก็จะไปรับเพื่อประคองกายสังขารแล้วก็คอยดูคราวนี้ชาวบ้านเนี่ยเมื่อรู้ว่าพระท่านออกนิโรธสมาบัติก็จะมาทําบุญค่ะอานิสงส์ตรงนี้แหละที่ทําให้บุญกุศลเนี่ยเวลาที่เราทําบุญกับพระที่ออกนิโรธสมาบัติด้วยสภาวะจิตของท่านที่เมตตาแล้วก็ปราศจากกิเลสต่างๆจึงมีอานิสงส์สามารถที่จะขออะไรก็ได้อันนี้เป็นอานิสงส์สูงมากแล้วหาทําได้ยากหาทำได้ยากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพระที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติท่านก็มักจะปิดตัวฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสทำบุญกับพระที่ออกนิโรธสมาบัติอธิษฐานนะใช้คำว่าอธิษฐานนะขอพรบางครั้งบางทีอ่ะมันจะเป็นในเรื่องของการขอเราต้องทำอะไรเพื่อแลกเปลี่ยนแต่อธิษฐานของนั้นเป็นอธิษฐานหนึ่งในบารมี10นะคะอยากจะบอกนะถ้ามีโอกาสก็ทำตรงนี้แล้วอธิษฐานจิตไม่ว่าจะทำบุญด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่นัทบอกไปทั้งหมดเนี่ย3-4 บุญเนี้ยให้เราอธิษฐานจิตอธิษฐานเป็นอธิษฐานน้ำบารมีหนึ่งในสิบบารมีที่เราต้องทำให้เต็มแต่เวลาที่เราทำบุญให้ทำจากหัวใจเรานะสละออกจากหัวใจเราแล้วเราก็ทำด้วยความปรารถนาให้สถานที่นั้นให้วัดนั้นสถานที่นั้นบุคคลนั้นเนี่ยได้ดีแล้วก็อธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าขอให้บุญนี้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเทวบูชาให้พรหมทั้งหมดเทวดาทั้งหมดให้ได้รับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำให้เจ้ากรรมนายเวรมารับบุญกุศลเช่นเดียวที่ข้าพเจ้าจะได้รับทุกประการและเมื่อได้รับบุญกุศลแล้วขอให้อโหสิกรรมอดโทษยกโทษให้กับข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตับเท้าเข้าสู่พระนิพพานและให้อุทิศบุญให้กับพรหมทั้งหมดเทวดาทั้งหมดที่ดูแลประจำตัวเราครูบาอาจารย์พ่อแม่ญาติพี่น้องที่เคยเกิดร่วมภพร่วมชาติให้โมทนาบุญและได้รับบุญกุศลเช่นเดียวกับที่เราได้รับทุกประการหลังจากนั้นด้วยพระราชสงผลบุญตรงเนี้ยอธิษฐานไปขอให้เป็นปัจจัยให้ตัวเราเนี่ยขอแค่เรื่องเดียวจะขอเรื่องอะไรขอเรื่องเดียวเอาให้ชัดขอให้มีความคล่องตัวขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยในปัจจุบันอยากได้เท่าไหร่อ่ะชาตินี้อยากได้เท่าไหร่เอ่ยไปเลยอยากได้เท่าไหร่100 ล้าน50 ล้านภายในอายุเท่าไหร่อธิษฐานเรื่องเดียวแล้วบอกให้ชัดๆเวลาที่เราทำบุญอะไรอธิษฐานย้ำๆเรื่องเดียวค่ะมันจะเป็นอานิสงส์นะฉะนั้นเนี่ยใครอยากทำธุรกิจซักเซสอะไรนะคะขอให้1ให้ตั้งเป้าแล้วทำในสิ่งนั้นการตลาดต้องดีรู้จักลูกค้าของเราให้มากมันต้องไปควบคู่กัน